การพัฒนาระบบขับเคลื่อนขั้นสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของการเดินทางในอวกาศระบบขับเคลื่อนด้วยสารเคมีซึ่งปัจจุบันใช้ในยานอวกาศส่วนใหญ่มีข้อจำกัดในแง่ของความเร็วและประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนักวิจัยกำลังสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างจริงจังซึ่งสามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้และปฏิวัติการเดินทางในอวกาศได้เทคโนโลยีหนึ่งคือการขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ซึ่งใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์เพื่อสร้างแรงผลักดันระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์มีศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับระบบขับเคลื่อนด้วยสารเคมีซึ่งจะช่วยให้เดินทางในอวกาศได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์สามารถให้แรงกระตุ้นจำเพาะสูงซึ่งจะทำให้ยานอวกาศสามารถเดินทางในระยะทางที่ไกลขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆเทคโนโลยีที่น่าหวังอีกประการหนึ่งคือการขับเคลื่อนฟิวชันซึ่งใช้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อสร้างแรงผลักดันระบบขับเคลื่อนแบบฟิวชันมีศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักและแรงกระตุ้นจำเพาะให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามระบบขับเคลื่อนฟิวชันยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองและเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคที่สำคัญก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ในยานอวกาศได้เครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังสำรวจสำหรับการเดินทางในอวกาศเครื่องยนต์เหล่านี้ใช้พลังงานไฟฟ้าในการเร่งไอออนซึ่งจะถูกขับออกมาเพื่อสร้างแรงผลักดันเครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงมีศักยภาพในการสร้างแรงกระตุ้นจำเพาะสูงและสามารถใช้ได้ทั้งกับภารกิจใกล้โลกและห้วงอวกาศนอกเหนือจากเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วนักวิจัยยังกำลังสำรวจแนวคิดการขับเคลื่อนใหม่ๆเช่นการใช้ใบเรือซึ่งใช้โมเมนตัมของโฟตอนเพื่อสร้างแรงผลักดันและการใช้แรงโน้มถ่วงซึ่งอาจช่วยให้เดินทางในอวกาศได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการท่องเที่ยวอวกาศเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและคาดว่าจะขยายตัวต่อไปในอนาคตบริษัทอย่าง SpaceX และ Blue Origin กำลังเสนอการเดินทางสู่อวกาศสำหรับพลเรือนอยู่แล้วและบริษัทอื่นๆเช่น Virgin GalacticSierra Nevada Corporation ก็กำลังดำเนินโครงการการบินอวกาศเชิงพาณิชย์เช่นกันในอนาคตเราคาดว่าจะเห็นโอกาสมากขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในอวกาศรวมถึงการเดินทางไปยังดวงจันทร์และแม้แต่ดาวอังคารตัวอย่างเช่น SpaceX ได้ประกาศแผนการส่งพลเมืองส่วนตัวกลุ่มหนึ่งเดินทางรอบดวงจันทร์ในปี2566และ Blue Origin ได้เปิดเผยแผนการส่งภารกิจของมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามดังที่คุณกล่าวไปแล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวในอวกาศอีกด้วยตัวอย่างเช่นการเดินทางในอวกาศอาจมีความต้องการทางกายภาพและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นการได้รับรังสีการไร้น้ำหนักและผลกระทบของแรง G สูงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวในอวกาศต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเศษอวกาศและศักยภาพในการปนเปื้อนของดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้บริษัทและรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวในอวกาศตัวอย่างเช่น FAA ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการบินอวกาศเชิงพาณิชย์และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำลังทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวในอวกาศนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะทำให้การท่องเที่ยวในอวกาศปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นตัวอย่างเช่น SpaceX กำลังพัฒนาจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งสามารถลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทางในอวกาศได้อย่างมากในขณะที่ Blue Origin กำลังดำเนินการเกี่ยวกับระบบปล่อยใต้วงโคจรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งสามารถพาผู้คนไปยังขอบอวกาศและถอยหลังได้น
เนื่องจากทรัพยากรของโลกเริ่มขาดแคลนการล่าอาณานิคมในอวกาศจึงกลายเป็นทางงอเลือกที่เป็นไปได้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติการตั้งถิ่นฐานถาวรของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นสาร3ช่วยรับประกันความอยู่รอดของมนุษยชาติได้โดยการจัดหาตาข่ายนิรภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติระดับโลกเช่นการชนกับดาวเคราะห์น้อยการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่หรือกิจกรรมของมนุษย์อย่างไรก็ตามมีความท้าทายหลายประการที่ต้องแก้ไขก่อนที่เราจะสามารถสร้างการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ยั่งยืนนอกโลกได้สำเร็จหนึ่งในความท้าทายหลักคือการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนเราจำเป็นต้องออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยที่สามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพสำหรับมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรีไซเคิลทรัพยากรจัดการของเสียและรักษาสภาพอากาศภายในให้คงที่ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบช่วยชีวิตขั้นสูงซึ่งสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นและคุณภาพอากาศได้ความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการผลิตอาหารเราจำเป็นต้องพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่สามารถจัดหาแหล่งอาหารที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานในขณะเดียวกันก็สามารถรีไซเคิลทรัพยากรและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ไฮโดรโปนิกแอโรโปนิกหรือการเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบอื่นๆการป้องกันรังสีถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งอวกาศเต็มไปด้วยรังสีที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเราจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปกป้องผู้ตั้งถิ่นฐานจากรังสีนี้ได้ในขณะเดียวกันก็มีน้ำหนักเบาและทนทานพอที่จะทนต่อความเข้มงวดของการเดินทางในอวกาศนอกเหนือจากความท้าทายเหล่านี้แล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของการล่าอาณานิคมในอวกาศอีกด้วยตัวอย่างเช่นเราต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวโยงข้องกับการกำกับดูแลและการจัดการการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันการพัฒนาการขุดดาวเคราะห์น้อยในฐานะอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการปฏิวัติการสำรวจอวกาศและเป็นแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนสำหรับมนุษยชาติด้วยการสกัดทรัพยากรอันมีค่าเช่นน้ำโลหะและแร่ธาตุจากดาวเคราะห์น้อยเราสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้สำหรับภารกิจอวกาศลดความจำเป็นในภารกิจเติมเสบียงจากโลกและช่วยให้สามารถสำรวจอวกาศในระยะยาวได้นอกจากนี้การขุดดาวเคราะห์น้อยยังสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับโลกซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดบนบกอย่างไรก็ตามการขุดดาวเคราะห์เนาะไม่ได้ปราศจากความท้าทายและความกังวลข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดบนดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยมักถูกมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เปราะบางและบริสุทธิ์และกระบวนการขุดอาจทำลายสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศเหล่านี้ได้นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่พื้นผิวดาวเคราะห์น้อยจะปนเปื้อนและมีโอกาสปล่อยวัสดุที่เป็นอันตรายออกสู่อวกาศข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรเมื่อการขุดดาวเคราะห์น้อยกลายเป็นความจริงจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทเรื่องการเป็นเจ้าของและการควบคุมทรัพยากรที่ดึงออกมาจากดาวเคราะห์น้อยสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆและอาจบ่อนทำลายความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับการขุดดาวเคราะห์น้อยกรอบการทำงานนี้ควรรวมแนวทางสำหรับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการจัดสรรทรัพยากรและการแก้ไขข้อขัดแย้งความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่าการขุดดาวเคราะห์น้อยจะดำเนินการในลักษณะที่รับผิดชอบและยั่งยืน
การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกาตเป็นหนึ่งในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่เราสำรวจอวกาศและค้นหาสัญญาณของชีวิตต่อไปการพิจารณาผลกระทบทางจริยธรรมจากการกระทำของเราเป็นสิ่งสำคัญข้อกังวลที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือศักยภาพในการปนเปื้อนของดาวเคราะห์ดวงอื่นตัวอย่างเช่นหากเราต้องค้นพบสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์บนดาวดวงอื่นอาจเป็นไปได้ว่าความพยายามของเราในการศึกษาสิ่งมีชีวิตนั้นอาจทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเข้าสู่ระบบนิเวศของโลกโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้อาจส่งผลร้ายต่อรูปแบบชีวิตพื้นเมืองและอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในทำนองเดียวกันหากเราต้องค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดบนดาวดวงอื่นการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญเป็นไปได้ว่าความพยายามของเราในการสื่อสารกับพวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามหรือการมีอยู่ของเราอาจขัดขวางวิถีชีวิตของพวกเขาสิ่งสำคัญคือต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยความระมัดระวังและด้วยความเคารพและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของเราข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือศักยภาพในการแสงแหวผลประโยชน์หากเราค้นพบทรัพยากรอันมีค่าบนดาวดวงอื่นเช่นแร่ธาตุหรือแหล่งพลังงานอาจเป็นไปได้ที่บริษัทหรือรัฐบาลอาจแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องความเป็นเจ้าของและการควบคุมและอาจเป็นอันตรายต่อรูปแบบชีวิตพื้นเมืองและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาสุดท้ายนี้ยังมีคำถามอยู่ว่าเรามีหน้าที่ทางศีลธรรมในการค้นหาชีวิตนอกโลกหรือไม่บางคนแย้งว่าการค้นหาชีวิตนอกโลกเป็นลักษณะพื้นฐานของความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจของมนุษย์และเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสำรวจและค้นพบโลกใหม่ต่อไปอย่างไรก็ตามคนอื่นๆแย้งว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาชีวิตนอกโลกมีมากกว่าประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและเราควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาของโลกของเราเองก่อนที่จะค้นหารูปแบบชีวิตใหม่ในขณะที่การสำรวจอวกาศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องปัญหาขยะอวกาศและการจัดการขยะจึงกลายเป็นข้อกังวลเร่งด่วนการสะสมเศษชิ้นส่วนอวกาศหลายล้านชิ้นในวงโคจรของโลกก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อยานอวกาศที่ปฏิบัติการอยู่และคาดว่าปัญหาจะเลวร้ายลงเมื่อจำนวนภารกิจอวกาศเพิ่มขึ้นเท่านั้นเศษซากดังกล่าวซึ่งรวมถึงดาวเทียมเก่าชิ้นส่วนจรวดและยานอวกาศอื่นๆสามารถสร้างความเสียหายให้กับยานอวกาศที่ยังใช้งานได้และการสะสมของเศษซากในวงโคจรของโลกทำให้ภารกิจในอวกาศในอนาคตยากและอันตรายมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการกำจัดขยะอวกาศและการจัดการขยะในอวกาศแนวทางหนึ่งคือการใช้มาตรการลดเศษซากในระหว่างการออกแบบและปล่อยยานอวกาศซึ่งอาจรวมถึงการใช้วัสดุที่ทนต่อเศษซากการนำระบบสำรองมาใช้และการรวมการหลบหลีกเศษซากในวิธียานอวกาศอีกกลยุทธ์หนึ่งคือการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการกำจัดเศษอวกาศออกจากวงโคจรของโลกซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยานอวกาศที่ติดตั้งเทคโนโลยีกำจัดเศษซากเช่นแขนหุ่นยนต์ตาข่ายหรือเลเซอร์เพื่อดักจับและกำจัดเศษซากนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสำหรับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตามพื้นที่สำหรับการรวบรวมและการรีไซเคิลขยะอวกาศความร่วมมือระหว่างประเทศก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาขยะอวกาศสหประชาชาติตระหนักถึงความสำคัญของการลดขยะอวกาศและเรียกร้องให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลสำหรับการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยและยั่งยืนปัญหาขยะอวกาศและการจัดการขยะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการดูแลและดำเนินการทันทีการพัฒนากลยุทธ์ในการกำจัดขยะอวกาศและการจัดการขยะในอวกาศเช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวของการสำรวจอวกาศและความปลอดภัยของยานอวกาศและ
บุคลากร